ลับมาดูเรื่องของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งก็เป็นข่าวใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์ในเช้าวันนี้นะคะโดยคุณอลงกรณ์ก็ได้จุดประกายความคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้มา รู้สึกจะเป็นเวลาตั้งแต่การประชุมพักแล้วแล้วก็เริ่มมาตั้งแต่ถัดมาเรื่อยๆจนกระทั่งตอนนี้ออกสื่อเต็มไปหมดเลยเมื่อวานก็มีแถลงข่าวคุณอลงกรณ์ก็แถลงเรื่องการปฏิรูปพักค่ะเขาบอกว่าได้มีการประชุมสสกลุ่มที่เรียกชื่อว่ากลุ่มปฏิรูปเมื่อวานนี้คือวันที่24แล้วก็มีการเสนอแนวทางยกเครื่องพักเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงให้ดีขึ้นด้วยการสร้างระบบและโครงสร้างไม่เกี่ยวกับเรื่องของตัวบุคลากรโดยคุณชวนหลีกภัยเองก็เห็นด้วยกับการปฏิรูปแต่ก็ไม่เห็นด้วยกับการที่ออกมา Twitter ของตัวเองส่วนนายนครมาชิมสสพิษณุโลกพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าจากการหารือร่วมกันของสสจากทุกภาคประมาณ20คนเพื่อประมวลและสรุปแนวทางเพื่อเสนอกรรมการบริหารและที่ประชุมใหญ่ของพรรคก็มีความเห็นพ้องต้องกันว่าพรรคประชาธิปัตย์จำเป็นจะต้องปฏิรูปเพื่อนำไปสู่การปฏิรูปพรรคให้เป็นที่พึ่งเป็นที่หวังของประชาชนและประเทศเป็นอนาคตให้กับบ้านเมืองเพราะมองเห็นจุดอ่อนและจุดแข็งของพรรคนครมาชิมบอกว่าสิ่งที่ปฏิรูปก็มีคือ 1. นโยบายต้องสนองตอบต่อสังคมทุกภาคส่วนสนองตอบประชาชนทุกระดับชั้นเป็นความหวังของประเทศและประชาชนที่สัมผัสเป็นรูปธรรมได้การบริหารองค์กรภายในต้องดูแลเรื่องการบริหารจัดการโครงสร้างให้สนองตอบต่อพลวัตทางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงจำเป็นต้องให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมีความรู้ความสามารถมากขึ้นมีอุดมการณ์มากขึ้นและเข้ามายืนในพรรคได้เปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามาบ้างนะคะแล้วอย่างไรก็ตามยังภายใน30วันนี้จะมีคณาจารย์จากสถาบันต่างๆค่ะนะคะมาเป็นที่ปรึกษาเพื่อวางระบบว่าโครงสร้างของพรรคที่ดีและควรจะเป็นแบบไหนจากนั้นจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพรรคถ้าหากว่าประชาชนสมาชิกพรรคบุคลากรในและนอกพรรคและผู้ที่คาดหวังให้พรรคเป็นสถาบันการเมืองตอบโจทย์ประเทศไทยได้เสนอแนวคิดหรืออะไรก็ตามทีก็จะนำมาประมวลผลรวมกันนายนครปฏิเสธว่าจากการกระทำนโยบายตอบสนองทุกกลุ่มไม่ได้หมายความว่าจะแข่งกับนโยบายประชานิยมของพรรคเพื่อไทยการกำหนดนโยบายจะอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงนักข่าวก็ถามว่านโยบายของพรรคในเวลานี้ไม่อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงหรือไรไม่ได้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรืออย่างไรนายนครก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่แต่นโยบายของพรรคอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงและยั่งยืนอยู่แล้วแต่คิดว่ายังไม่พอนะเมื่อถามว่าถ้าไม่พอแล้วมีอะไรล่ะที่เป็นรูปธรรมที่พรรคต้องทำเพิ่มเติมนครตอบไม่ได้โดยอ้างว่าจะมีการนำเสนอต่อไปนายนครก็ย้ำว่าแนวทางการปฏิรูปเนี่ยคุณชวนเห็นด้วยนะแต่ไม่อยากให้เป็นประเด็นนอกพรรคบางอย่างก็พูดในพรรคบางอย่างเปิดกว้างในสังคมได้ทราบแต่เสนอต่อกรรมการบริหารพรรคแล้วเพื่อที่จะหาจุดรวมร่วมกันนะฮะถ้าหากว่ามีพรรคปฏิเสธสังคมพรรคก็จะแพ้เหมือนอย่างที่พ่ายแพ้มาตลอด21ปีนครก็ย้ำตัวเลข21เหมือนกับคุณอลงกรณ์พลบุตรผู้สื่อข่าวก็ถามอีกว่าการขับเคลื่อนที่อ้างว่าจะเพิ่มความเข้มแข็งให้กับพรรคนั้นเนี่ยมองในมุมกลับหรือเปล่าว่ากำลังกลายเป็นจุดอ่อนที่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามเอาเป็นอาวุธกลับมาโจมตีพรรคได้คุณนครบอกว่าไม่อยากจะพูดเรื่องนี้แต่ฝ่ายตรงข้ามก็ทราบจุดอ่อนของพรรคประชาธิปัตย์ดีอยู่แล้วและรู้ว่าพวกเขาคิดอะไร คุณอภิสิทธิ์สิถูกถามมากหน่อยในเรื่องนี้กลายเป็นตัวละครที่หายไปแล้วก็ไม่ได้เริ่มต้นในตอนแรกตัวละครตัวแรกคือคุณอลงกรณ์ถัดมาเป็นคุณนครมาชิมคุณอภิสิทธิ์เมื่อวานนี้เพิ่งจะเป็นครั้งแรกนะคะที่พูดถึงเรื่องการปฏิรูปพรรคอย่างเป็นเรื่องเป็นราวหลังจากคุณอลงกรณ์ออกมาหลายรอบแล้วคุณอภิสิทธิ์พูดถึงแนวคิดในการปฏิรูปพรรคบอกว่าการที่จะต้องปรับปรุงพรรคเนี่ยนะคะก็ทำกันมาโดยตลอดแล้วหลายคนก็ทำงานนี้มาไม่ว่าจะเป็นคุณอภิรักษ์โกษโยธินคุณหญิงกัลยาโสพลพนิชก็สสหลายคนก็ทำข้อเสนอขึ้นมามีบ้างทั้งตรงกันบ้างคิดต่างกันบ้างแต่ก็ต้องเปิดกว้างเพียงแต่ว่าหลายคนที่ทำงานนี้ไม่ได้เอาเรื่องภายในมาพูดผ่านสื่ ประโยคนี้แหละค่ะที่ทำให้สื่อมวลชนในเช้าวันนี้บางฉบับเนี่ยก็มองว่าเกิดรอยร้าวขึ้นในพรรคประชาธิปัตย์ทันทีที่มีการเสนอโจทย์ปฏิรูปโดยอลงกรณ์ผ่านสื่อนะคะทีนี้ข้อเสนอคุณอภิสิทธิ์ก็เลยพูดว่าข้อเสนอของนายอลงกรณ์เนี่ยยังไม่ได้มีเสนอขึ้นมาที่หัวหน้าพรรคเลยแต่เท่าที่คุยกันก็ยังไม่มีอะไรเป็นรูปธรรมด้วยนี่แหละค่ะทั้งกรุงเทพธุรกิจธรรมติชนในเช้านี้ได้นำเอาสิ่งที่หัวหน้าพรรคพูดเมื่อวานนี้ค่ะขึ้นมาวิเคราะห์แล้วก็บอกว่าเห็นรอยร้าวแล้วล่ะแล้วรอยร้าวเนี่ยเขาบอกเอ๊ะ
มันจะเหมือนกับกรณีวีระมุสิกพงษ์หรือเปล่าล่ะนี่แต่ไปถามคุณอลงกรคุณอลงกรบอกไม่มียังอยู่เหมือนเดิมคือไอ้พวกรอยุเนี่ยเขาก็รอยุอยู่รอยุคุณอลงกรบอกไม่มียังไงก็ไม่ออกยังอยู่เหมือนเดิมคุณอภิสิทธิ์พูดอย่างนี้ค่ะข้อเสนอของคุณอลงกรยังไม่ได้เสนอมาที่หัวหน้าพรรคและเท่าที่คุยกันก็ยังไม่มีอะไรเป็นรูปธรรมส่วนเรื่องการคัดเลือกผู้สมัครที่จะใช้ระบบที่คุณอลงกรใช้คำว่า primary และ caucus เป็นแนวคิดที่พูดกันมาหลายเดือนแล้วคุณอภิสิทธิ์ก็เป็นคนมอบหมายเองแหละว่ามาไปทำซิแล้วมันจะเริ่มต้นกันยังไง primary กับ caucus เนี่ยส่วนการเคลื่อนไหวของคุณอลงกรจะสร้างความสับสนให้กับสังคมหรือเปล่านั่นคือสิ่งที่นักข่าวถามกับคุณอภิสิทธิ์คุณอภิสิทธิ์บอกว่าสังคมเนี่ยรู้แล้วทุกองค์กรรู้แล้วพรรคประชาธิปัตย์ก็ต้องประเมินรู้แล้วและพรรคก็ปรับปรุงพรรคเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาคุณชวนก็เตือนให้ระมัดระวังว่าเรื่องภายในถ้าสื่อสารออกไปข้างนอกแล้วเนี่ยถ้ามันไม่ถูกไม่งามขึ้นมาเกิดความเข้าใจผิดจะถูกหยิบฉวยไปเป็นประเด็นการเมืองจะถูกหยิบฉวยไปทำให้พรรคถูกโจมตีจะถูกเกิดความสับสนครับซึ่งคุณอลงกรก็ยืนยันว่าจะระมัดระวังไม่ให้สับสนแต่คุณอลงกรก็ขอเวลาในการนำเสนอซึ่งก็รอคุณอภิสิทธิ์บอกว่าขอเตือนสมาชิกว่าขอเตือนสมาชิกพรรคว่าต้องไม่ไปเสียสมาธิในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะฝ่ายค้านเรายังมีภารกิจที่สำคัญกว่าสำหรับประเทศไทยในยามนี้ครับรัฐบาลกำลังเดินหน้ารุกคืบเปลี่ยนระบบไปสู่การรวบอำนาจผ่านการแก้รัฐธรรมนูญการออกกฎหมายนิรโทษกรรมการกู้เงิน2ล้านล้านบาทโดยหลีกเลี่ยงระบบงบประมาณเรามีภารกิจตรวจสอบเรื่องเหล่านี้อยู่ครับหน้าที่ของพรรคฝ่ายค้านในสภาวะเช่นนี้เรามีภารกิจที่ติดค้างประชาชนอยู่เรื่องพวกนี้สำคัญมากคุณอภิสิทธิ์อุ้ยเราชอบมากนะประโยคนี้สมาชิกพรรคต้องเข้มแข็งคือแสดงถึงความมีภาวะผู้นำเลยนะสมาชิกพรรคต้องเข้มแข็งงานการเมืองต้องต่อสู้ในเรื่องการเลือกตั้งก็สำคัญแต่สำคัญที่สุดคือเรื่องของบ้านเมืองสมาชิกพรรคต้องเข้มแข็งงานการเมืองที่ต้องไปต่อสู้กับการเลือกตั้งก็สำคัญแต่งานที่สำคัญที่สุดคือเรื่องบ้านเมืองเราถูกเลือกตั้งผลออกมาให้เราเป็นฝ่ายค้านก็ต้องทำหน้าที่วันนี้ให้ดีที่สุดเรามีความรับผิดชอบในฐานะฝ่ายค้านต้องทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งเป็นภารกิจของพวกเราฝ่ายค้านการเตรียมการปฏิรูปเป็นเรื่องภายในและแน่นอนไม่มีใครอยากแพ้การเลือกตั้งคุณอภิสิทธิ์เมื่อวานนี้พูดยาวแล้วพูดได้ดีมากคุณอภิสิทธิ์บอกว่าการที่พรรคมีจุดอ่อนมีข้อจำกัดเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แต่สิ่งที่เราต้องไม่ละทิ้งเลยคืออุดมการณ์ถ้าเราทิ้งอุดมการณ์เพียงเพื่อต้องการชนะการเลือกตั้งคนทั้งพรรคจะไม่เอาด้วยครับถ้าหากการเปลี่ยนแปลงการปรับปรุงการบริหารจัดการเป็นเรื่องของรูปแบบวิธีการทำได้ครับทำได้คุณอภิสิทธิ์บอกว่าอย่างไรก็ตามต้องเห็นใจคุณอลงกรณ์มีความรับผิดชอบสูงเป็นพิเศษเป็นรองหัวหน้าพรรคซึ่งในพรรคก็วิเคราะห์กันโดยตลอดว่าถ้าเราจะชนะการเลือกตั้งเราต้องเพิ่มส.ส.ภาคกลางให้มากที่สุดซึ่งก็เป็นการทำงานหนักและหลักเราอาจจะต้องเพิ่มเครื่องไม้เครื่องมืออะไรอีกมากมายเราต้องหารือกันส่วนคำพูดที่บอกว่าพรรคประชาธิปัตย์ยังไม่ยึดโยงกับประชาชนไม่น่าเป็นไปได้เพราะพรรคประชาธิปัตย์อยู่ที่นี่มา67ปีแล้วครับตั้งแต่คุณอภิสิทธิ์บอกว่าตั้งแต่มารับตำแหน่งเป็นหัวหน้าพรรคยุทธศาสตร์สำคัญคืออยากจะทำงานรับใช้ใกล้ชิดประชาชนมากขึ้นและมากยิ่งขึ้นพรรคทำงานอยู่กับประโยชน์ของประชาชนเชื่อมโยงกับประชาชนบางคนอาจจะหงุดหงิดกับประชาธิปัตย์เพราะประชาธิปัตย์มีลักษณะเป็นตัวของตัวเองไม่อิงกับกลุ่มทุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่อิงกับความเห็นของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งบางครั้งเราอาจจะมีความเห็นที่แตกต่างแต่นั่นแหละคือความสวยงามของระบอบประชาธิปไตยไปฟังเสียงคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะค่ะการที่จะต้องปรับปรุงการทำงานของพรรคเนี่ยมันก็มีการทำกันมาตลอดนะครับความจริงไม่ใช่มีเฉพาะคุณอลงกรณ์แหละครับผมก็ให้หลายๆคนเนี่ยได้ทำข้อเสนอต่างๆขึ้นมานะครับอย่างคุณสุภชัยศรีล่าเนี่ยเขาก็เสนอมาให้ผมแล้วว่าในพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยควรจะดำเนินการอย่างไรนะครับคุณหญิงและกัลยาก็ช่วยทำงานนี้นะครับคุณอภิรักษ์ก็ทำงานนี้นะครับแต่ละคนก็มีความคิดเห็นซึ่งตรงกันบ้างไม่ตรงกันบ้างกรรมการบริหารพรรคก็ต้องเปิดกว้างในการฟังความเห็นของทุกฝ่ายนะครับเพียงแต่ว่าหลายๆคนที่เขาทำเนี่ยเขาไม่ได้เอาเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องภายในเนี่ยมาพูด
ไปยังผ่านสื่อออกไปเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นกรรมการบริหารพรรคซึ่งรวมทั้งตัวคุณอลงกรณ์ด้วยก็ต้องพิจารณาข้อเสนอต่างๆที่เข้ามาก็เท่านั้นเองทุกองค์กรรวมทั้งพรรคประชาธิปัตย์ก็ต้องพยายามที่จะมีการทบทวนประเมินเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมชาติของทุกองค์กรอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าอย่างท่านประธานที่ปรึกษาท่านก็เตือนให้ระมัดระวังว่าเรื่องภายในเนี่ยถ้าไปสื่อสารออกไปข้างนอกแล้วเกิดความเข้าใจผิดแล้วก็ถูกหยิบฉวยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ผิดโดยฝ่ายอื่นๆเนี่ยก็จะเกิดความสับสนก็เข้าใจว่าก็คุยกับคุณอลงกรณ์โดยตรงนะครับคุณอลงกรณ์ก็ยืนยันกับผมว่าระมัดระวังไม่ให้มันมีอะไรที่เกิดความสับสนขึ้นนะครับก็คุยกันไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับแล้วก็เดินหน้ากันในการที่จะช่วยกันคิดช่วยกันทํากันต่อไปก็เท่านั้นเองแต่ว่าผมก็เตือนสมาชิกว่าเราต้องไม่เสียสมาธิกับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะฝ่ายค้านซึ่งยังมีภารกิจที่สําคัญกว่าสําหรับประเทศในขณะนี้เพราะว่ารัฐบาลเนี่ยกําลังเดินหน้าในการที่จะรุกคืบเปลี่ยนแปลงระบบไปสู่การรวบอำนาจผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญผ่านการผลักดันกฎหมายนิรโทษกรรมผ่านการกู้เงิน2ล้านล้านโดยหลีกเลี่ยงระบบงบประมาณซึ่งพวกเราจำนวนมากเนี่ยก็ยังติดภารกิจในการที่จะต้องไปตรวจสอบตรงนี้นะซึ่งเป็นเรื่องการรักษาผลประโยชน์ของประเทศซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงของเราในฐานะพรรคการเมืองฝ่ายค้านครับนั่นก็คือคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับคุณอภิรักษ์โกศโยธินอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับก็ไปขึ้นศาลด้วยเพราะว่ามีคดีที่อยู่ในศาลฎีกานะครับนั่นก็คือคดีที่ปปช.ยื่นฟ้องกรณีเกี่ยวกับจัดซื้อรถและเรือดับเพลิงนะครับซึ่งคดีนั้นเนี่ยคนที่เป็นจำเลยก็มีทั้งคุณโพคินพลกุลคุณประชามาลีนนท์คุณวัฒนาเมืองสุขพลตำรวจตรีอธิรักษ์ตันชูเกียรตินะครับบริษัทสไตเออร์เดมเลอร์นะครับแล้วก็คุณอภิรักษ์ซึ่งในฐานะที่เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณอภิรักษ์ก็ต้องไปต่อสู้คดีนะครับแล้วเมื่อวานนี้คุณอภิรักษ์ก็ให้การต่อศาลแล้วก็คุณอภิสิทธิ์ก็ไปเบิกความในฐานะที่เป็นพยานด้วยนะครับซึ่งก็เรื่องนี้ก็คงมีการสู้กันในศาลนะครับอันนี้ก็สะท้อนว่าคุณอภิรักษ์ก็เป็นจำเลยคนนึงร่วมกับจำเลยซึ่งเป็นนักการเมืองพรรคอื่นจะเห็นว่าคดีเวลาขึ้นศาลเนี่ยเขาก็ไม่ได้เลือกพรรคนะฮะก็ต้องไปสู้คดีกันเรื่องนี้ก็ว่ากันอีกยาวนะครับส่วนอีกเรื่องนึงที่ไม่อยากให้ตกข่าวแล้วอยากจะเติมข้อมูลให้ท่านผู้ชมก็คือเรื่องใหญ่นะครับนั่นก็คือกรณีที่เกี่ยวข้องกับการเมืองพยายามที่จะเข้าไปกดดันแทรกแซงการทำหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อวานนี้กลุ่มคนเสื้อแดงนะครับก็ยกระดับด้วยการไปยื่นหนังสือนะครับถึงประธานถึงคุณประสานมาประสานไตรรัตน์วรกุลนะครับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็คุณวีระพงษ์รามังกูลประธานคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยก็เรียกร้องนะครับให้ผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยลาออกเหตุผลที่เขาบอกก็คือเขาบอกว่างี้ครับการทำหน้าที่ของผู้ว่าการแบงค์ชาติควรเห็นประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญต้องทำอะไรให้ประชาชนอุ่นใจอย่าทำงานแบบมีธงหรือทำหน้าที่รับใช้ฝ่ายการเมืองผมเห็นว่าถ้าท่านทำหน้าที่ไม่ได้ไม่ทำหน้าที่ในการลดดอกเบี้ยลงเพื่อดูแลค่าเงินบาทตามข้อเสนอของรัฐมนตรีครั้งถ้าลดดอกเบี้ยลงสักอาทิตย์หรือ2อาทิตย์ค่อยปรับขึ้นก็ได้ไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลยหรือทำมาตรการออกมา4ข้อเพื่อดูแลก็ไม่เป็นผลท่านควรลาออกเพื่อเปิดทางให้คนอื่นที่มีความสามารถมาทำหน้าที่แทนผมเห็นว่าเงินบาทแข็งมันกระทบภาคอุตสาหกรรมทำให้ขาดทุนและอาจจะทำให้เกิดการตกงานเป็นแสนๆคนประชาชนเดือดร้อนไม่มีกำลังจับจ่ายใช้สอยและทำให้ชาวนาขายข้าวไม่ได้แล้วทำให้ปุ๋ยแพงคือทุกอย่างเนี่ยตอนนี้เอามารุมมาตุ้มมัดรวมกันแล้วโยนให้ผู้ว่าแบงค์ชาติข้อหาไม่ลดดอกเบี้ยนี่คือโลกกระทัดของคนเสื้อแดงที่ไปยื่นนี่คือคุณหนึ่งดินวิมุตตินันนะครับบอกว่าเป็นเลขานุการสหกรณ์เกษตรอินทรีย์สุพรรณบุรีปัญหานี้เนี่ยมันสอดคล้องทับกันพอดีเลยกับตอนนี้ที่ฝ่ายการเมืองพยายามกดดันที่บอกว่าอยากจะปลดผู้ว่าแบงค์ชาติทุกวันเนี่ยนะครับรวมถึงมติชนเมื่อวานนี้ก็เขียนหนังสือพิมพ์แล้วก็บอกว่าการปลดผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยก็ทำกันมาอยู่เรื่อยๆนะครับทำประหนึ่งว่าไม่ใช่เรื่องแปลกรวมไปถึงยังไปยกเอาบทความบางส่วนบางตอนของอาจารย์ป่วยแล้วบอกว่าบทความนั้นเนี่ยอาจารย์ป่วยบอกว่าผู้ว่าแบงค์ชาติถ้าทำงานกับฝ่ายการเมืองไม่ได้ผู้ว่าก็ต้องไปยกมาแค่นั้นแต่จริงๆเนี่ยนะครับอาจารย์ป่วยเขียนเรื่องนี้ครับศาสตร์และศิลปะแห่งการเป็นผู้ว่าการธนาคารกลางเขียนโดยอาจารย์ป่วยอึ้งภากรเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อหาบางตอนนะครับที่จะชี้ให้เห็นว่ามติชนนั้น
จงใจที่จะบิดเบือนโดยเอาเฉพาะเนื้อหาตอนท้ายเนี่ยที่บอกว่าถ้าผู้ว่าทำงานกับฝ่ายการเมืองไม่ได้ก็ออกไปเนี่ยนะฮะพูดทำนองนั้นเอาเฉพาะตรงนั้นมาบอกประชาชนนะครับเป็นการบิดเบือนสาระสำคัญเพราะอาจารย์ป่วยอึ้งภากรอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยท่านได้มีเจตนาในการวางกรอบการทำงานของแบงก์ชาติให้มีความเป็นอิสระจากฝ่ายการเมืองโดยแบงก์ชาติเนี่ยใช้เครื่องมือนโยบายการเงินเนี่ยทำงานไปเพื่อดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจของประเทศไม่ใช่ยอมตามความต้องการของฝ่ายการเมืองทุกอย่างซึ่งถ้าเมื่อไหร่มีความคิดเห็นขัดแย้งของฝ่ายการเมืองเนี่ยแบงก์ชาติก็ต้องไปอธิบายกับฝ่ายการเมืองให้ได้นะครับบางส่วนบางตอนของบทความนี้เนี่ยเขาเขียนสาระสำคัญบอกว่าอย่างนี้นะฮะอาจารย์ป่วยเขียนเองนะครับบอกว่าการติดต่อกับรัฐมนตรีเพื่อที่จะเกลี้ยกล่อมรัฐมนตรีให้ดำเนินนโยบายอย่างใดอย่างหนึ่งที่ธนาคารเห็นสมควรย่อมเป็นเรื่องที่สำคัญมากและถ้านโยบายต่างๆไม่ประสานกันการดำเนินราชการแผ่นดินก็จะเป็นไปโดยราบลื่นมิได้เช่นอันนี้หน้าที่แบงก์ชาตินะครับที่อาจารย์ป่วยบอกไว้เช่นถ้างบประมาณแผ่นดินตั้งรายจ่ายไว้เกินกำลังจะทำให้เงินเฟ้อถ้าแก้ไขไม่ได้และต้องการจะรักษาเสถียรภาพไว้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็จำเป็นต้องจำกัดทางด้านการเงินด้านอื่นหมายความว่าเงินที่ปล่อยให้ชาวไร่ชาวนาพ่อค้าอุตสาหกรที่จะต้องน้อยลงไปจะต้องไปหดเครดิตทางธนาคารพาณิชย์ถ้าเป็นเช่นนี้ก็อาจจะเสียหายนี่เป็นเรื่องที่ต้องคุยกับรัฐมนตรีแทบทุกปีคือพูดง่ายๆแบงก์ชาติต้องดูแลเสถียรภาพเป็นหลักนะครับแล้วก็อีกตอนนึงที่อาจารย์ป่วยเขียนแล้วน่าสนใจมากอาจารย์ป่วยบอกผู้ว่าแบงก์ชาติไว้บอกว่าผู้ว่าการและผู้ใหญ่ในธนาคารแห่งประเทศไทยจะต้องมีความกล้าหาญพอสมควรคือต้องสามารถที่จะพูดขัดได้คือขัดฝ่ายการเมืองถ้าอะไรที่ไม่ดีแล้วจำเป็นจะต้องพูดได้ถ้าไม่มีความกล้าหาญแล้วอย่าเป็นดีกว่าเพราะเหตุว่าไม่ได้ทำหน้าที่ถ้ามีอะไรแล้วมัวแต่คะคะไปก็เสียท่าคงจะเหลวและแท้จริงเรื่องนี้ไม่ใช่แต่ธนาคารกลางของไทยเท่านั้นทั่วโลกผู้ว่าการธนาคารชาติเขาเป็นคนที่ต้องคอยแนะรัฐบาลมีหน้าที่คอยแนะเรื่องเศรษฐกิจถ้ามัวแต่ไปกลัวรัฐบาลในฐานะที่เป็นจอมพลบ้างนายพลบ้างก็จะบกพร่องผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือผู้ใหญ่ในแบงก์ชาติเป็นนักบุญไม่ได้ต้องเป็นผู้ที่ทำงานสุจริตและจะนิ่งทำเป็นทองไม่รู้ร้อนไม่ได้เมื่อจำเป็นจะต้องท้วงติงรัฐบาลก็ต้องท้วงถ้าไม่ท้วงก็บกพร่องต่อหน้าที่ชัดเจนไหมครับนี่คือสิ่งที่อาจารย์เขียนไว้อาจารย์ป่วยเขียนไว้ในศาสตร์และศิลป์แห่งการเป็นผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยแต่พอมติชนเอาไปอ้างว่าอาจารย์ป่วยบอกว่าถ้าขัดฝ่ายการเมืองแล้วเนี่ยทำงานไม่ได้ก็ลาออกไปเหมือนกับเอาเฉพาะตอนท้ายที่สมมติว่าพ่อแนะนำลูกสาวบอกว่าเนี่ยเองอย่าไปอยู่ใกล้ผู้ชาย2-2นะแต่งตัวให้รัดกุมอย่าไปยั่วยุมันเดี๋ยวมันจะปล้ำเอาแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่ไหวแล้วจริงๆมันจะปล้ำเอาจริงให้มันใส่ถุงยางมติชนไปเอาเฉพาะไอ้ตอนท้ายน่ะถุงยางบอกว่าลูกสาวใส่ถุงยางนะแล้วก็ให้ยอมมันเป็นการบิดเบือนน่ะใช่อันนี้คือถ้าไม่รู้แล้วบิดเบือนเนี่ยไม่ว่ากันนะฮะแต่รู้แต่นี่รู้รู้ดีด้วยแล้วบิดเบือนเนี่ยแล้วบิดเบือนด้วยโอ้โหนี่มติชนมาดูตอนนี้นี่ก็บิดเบือนเหมือนกันครับสสีบอกว่ากกต.บอกว่าคือเรื่องบริจาคเงินพรรคประชาธิปัตย์ถูกไหมฮะแกก็บอกว่าถามกกต.ไปแล้วกกต.ไม่ตอบเลยอ่ะเพราะว่าทางคุณบัญญัติบอกว่าก็ถามไปแล้วคุณวิรัติกัลยาสิริบอกถามไปแล้วกกต.บอกว่าทำได้อะไรได้ใช่ไหมครับนี่ปรากฏว่าคุณสดศรีบอกว่าทาริศถามมาจริงถามว่าบริจาคกี่รายบริจาคคนละเท่าไหร่แค่นี้ครับความดูซิความสับสนของคุณทาริศเนี่ย คุณชบนนท์ก็เลยบอกว่าคุณทาริศคุณออกไปจาก DSI เถอะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งส่วนตำรวจนะฮะชัชวาลสุขสมจิตบอกว่าไม่ได้เพิกเฉยกับกรณีตอบโจทย์เลยนะฮะแล้วก็คุณประยุทธ์แกก็ออกมาแวดเลิกถามเรื่อง GT 200ได้แล้วบอกว่าเลิกใช้ก็เลิกใช้สิใช้ไม่ได้ก็ใช้ไม่ได้สิไม่ต้องถามอีกแล้วและนพดลก็ออกมาพลิกลิ้นอีกยืนยันว่าไม่เคยเลยยกที่ดิน 4.6 ตารางกิโลเมตรให้กับเขมรนะให้แต่ปราสาทอย่างเดียวนะฮะเสร็จแล้วปรากฏเมื่อวานนี้มีเรื่องปืนกระสุนปืนยิงจากฝั่งเขมรมาที่ฝั่งไทยผบ.ประยุทธ์บอกเลยว่าเขมรไม่ได้ตั้งใจยิงแล้วเปล่าเปล่าเมาเมาเหรอเมาแล้วทานเขมรใช่ไหมซ่ายิงขึ้นมาฝั่งไทยออกมาขอโทษแล้วเมาเมาแล้วก็เรื่องแต่งแสงเมื่อวานนี้ภารกิจสำคัญของนายกประเทศไทย
คุณต้องตั้งใจคุยกับพม่ามากเลยเรื่องถวายไปประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนใช่ไหมไปพวายมากเลยพวายถวายมากเลยนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนะคะข้างเงินบาทแข็งเนี่ยแข็งมากตอนนี้เนี่ยกิติรัตน์ก็เลยจะแก้ไขด้วยการปลดผู้ว่าแบงค์ชาติคือแบงค์ชาติเขาก็มีมาตรการอื่นแต่จริงๆเนี่ยทางรัฐบาลก็จงใจเรื่องนี้นะฮะอีกอันนึงเติมเพราะว่าไม่อยากให้ตกข่าวก็คือเรื่องของเกี่ยวกับเงินกู้จัดการน้ำ 350,000 ล้านบาทมันมีข่าวก่อนหน้านี้ซึ่งเปิดเผยความไม่ชอบมาพากลของโครงการนี้นะครับคืออดีตคนของเพื่อไทยคุณอุเทนชาติพินโยเนี่ยลาออกจากกรรมการชุดนี้นะครับแล้วก็ไปยื่นฟ้องต่อ UN ด้วยรวมถึงล่าสุดก็ไปยื่นฟ้องศาลปกครองด้วยนะครับลอยยนก็ออกล่าสุดของล่าสุดก็คืออาจารย์ลอยยนจิตดอนผู้อำนวยการสถาบันเนี่ยนะฮะก็ลาออกแล้วก็ทางญี่ปุ่นเนี่ยก็ถอนตัวไม่ร่วมประมูลก็ไม่สนใจไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วล่าสุดนะครับทางใจกล้าเนี่ยก็มีการเปิดเผยนะครับว่ามันมีแผนที่ใจกล้าก็เสนอเนี่ยมันจะช่วยประหยัดงบได้ถึง 70% แต่กบอไม่เอาไม่สนค่ะ 70% ที่ประหยัดงบได้นะฮะอันนี้อยู่ในสำนักข่าวอิสราซึ่งโอ้โหอันนี้มันสะท้อนมากว่าจริงๆเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นค่ะมาดูภาพสุดท้ายของข่าววันนี้นะคะในวันที่ผู้ว่ากทมเนี่ยเก็บค่าโดยสารส่วนต่อขยาย10บาทตลอดสายนะแต่ว่าภาพสุดท้ายนี่ไม่เกี่ยวกับส่วนต่อขยายแล้วค่ะครับแต่เป็นเรื่องที่เราต้องขยายตึ้งไปที่ภาพนี้คุณคิดว่าเป็นใครคุณคิดว่าเขาเป็นใครคุณคิดว่าเขาเป็นใครคนบ้าเหรอครับคนบ้าคนดีทำงี้ไม่ได้ค่ะคือเขามีการจัดงานมีการจัดงานแสงสีเสียงอะไรเงี้ยที่จังหวัดทางเหนือนะฮะแล้วก็ปรากฏว่านี่คือตาปอดประสบคือมันควรจะเป็นเรื่องเด็กมัธยมปลายเขาเล่นกันแกก็จะเล่นเป็นคือแกเล่นเป็นตัวละครสำคัญตัวหนึ่งนะคะแล้วก็นี่ซ้อมแกก็เนี่ยโชว์ภาพเนี่ยขึ้นมาแล้วคนก็ถามว่าบ้าหรือดีเป็นผู้หลักผู้ใหญ่บ้าหรือดีเอาไปคิดกันเอาเองต่อไปแล้วคนนี้ต้องดูแลงบ 350,000 ล้านนะใช่ค่ะใช่ค่ะอย่าลืมนะคะวันเสาร์เนี่ยเรามีที่มหาวิทยาลัยรังสิตนวัตกรรมคุณอาจารย์เมธีคลองแก้วอาจารย์ธีรชัยภูมินาถนราธิบาลอาจารย์สังสิทธิ์ก็จะพูดถึงเรื่องนี้แหละค่ะบ้านเมืองเป็นเรื่องของเราที่ศูนย์วิภาวดีรังสิตนะก็ไปฟังกันที่ศูนย์วิภาวดีรังสิตเลยไทยรัฐเป็นนิดหนึ่งชั้น22นะคะสำหรับวันนี้คุณสันติสุขและดิฉันลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ